การคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.จัดเวทีเสวนาเสียงประชาชนกับภาพอนาคตประเทศไทยหลังเลือกตั้งสลีนิโอไทยแลนด์เสียงประชาชนเลือกอนาคตคนสายน้ำเพชรบุรีทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2566ที่จังหวัดเพชรบุรีนายแพทย์ปีดาแต้อารักษ์รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้บรรยายพิเศษความสำคัญของการกำหนดอนาคตโดยพลังเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในแง่ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครับซึ่งมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างฉันทามติแล้วก็ทำในเรื่องนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและเห็นว่านักการเมืองที่จะเป็นตัวแทนเราเข้าไปในสภาเนี่ยผมว่าท่านน่าจะรับความคิดน่าจะรับแนวทางของเราที่เราคิดกันโดยประชาชนนโยบายสาธารณะที่เราทำประมาณ 2-3 ปีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นส่วนในการพัฒนาบ้านเราโดยหน่วยราชการก็น่าจะยิบไปหลังจากนั้นมีการเปิดให้ระดมความฝันในอนาคตใน5ปีข้างหน้าชวนคิดชวนคุยนโยบายเพื่อคนสายน้ำเพชรบุรีเพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์ประเด็นความสำคัญของจังหวัดความทุกข์ความสุขสุขภาพดีและจัดกระบวนการกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเสียงประชาชนเลือกอนาคตคนสายน้ำเพชรบุรีทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพตามประเด็นหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุและประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความมั่นคงทางอาหารสถานการณ์ของประเด็นพื้นที่จังหวัดต้นทุนทุกสิ่งที่อยากเห็นในอนาคตภาคีหน่วยงานว่าที่นักการเมืองจะช่วยกันดำเนินการขับเคลื่อนอย่างไรภายหลังการประชุมกลุ่มได้มีการสะท้อนนำเสนอแลกเปลี่ยนกับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำเสนอ2กลุ่มตามประเด็นแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมสร้างพันธสัญญาและฟังทัศนะที่หลากหลายและข้อเสนอเพื่ออนาคตของคนเพชรบุรีและจะส่งต่อข้อมูลให้กับผู้สมัครนำไปขยายผลและผลักดันเป็นนโยบายเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาต่อไป